แปลไทยโดยเพจอลิสมังงะสบายๆฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับว่าไงนะเธอบอกว่าผู้แต่งงานของเธอคือใครนะฉินไปยู่คุณใจสิตระกูลฉินเยียนสื่อที่คุณนูใหญ่ซูเปอร์โมเดลแห่งบริษัทเยียนกรุ๊ปฉินไปยู่ผู้นำตระกูลฉินเศรษฐีอันดับต้นๆที่ฉันรู้จักนะเหรอเพื่อนสนิทของเยียนอยู่ซีใช่แต่ฉันไม่ได้ชอบเขาหรอกนะที่บ้านฉันมีปัญหาทางการเงินนิดหน่อยเนี่ยต้องการเงินลงทุนฉันก็เลยถูกขายแบบนี้เฮ้ สิ่งเหล่านั้นมันไม่สำคัญแต่คนที่จะแต่งงานด้วยคือพี่ระดับตำนานเลยนะมีผู้หญิงมากมายแห่กันไปเสนอตัวอยากจะแต่งงานกับเขาแต่เธอกลับไม่อยากได้เขางั้นเหรอเนี่ยไม่คิดว่าจะเจอจัตรูที่นี่โชคไม่ดีเลยอ่ะยี่สีด่วนนั่งแบบคู่กัดของเหยื่อสื่อที่อ๋อนี่มันเยซีนวลลูกสาวเศรษฐีจอมปลอมนี่วันนี้ออกมาล่าถังเงินอีกแล้วเหรอตอนที่เยซีนวลเข้าสู่วงการแรกๆเธอได้เปรียบตัวเองเป็นลูกสาวเศรษฐีที่ร่ำรวยและเธอก็มักจะล่อลวงลูกชายเศรษฐีที่ร่ำรวยทุกประเภทหลังจากที่ตัวถูกถลุงนางชาวเน็ตย่อเย้ยเป็นเวลานานคราวเนี้ยสื่อสีทิ่มแทงจุดเจ็บของหล่อนเขาอีกแล้วพี่ชายจะมีเรื่องต้องจัดการนิดหน่อยอีกเดียวเราค่อยคุยกันนะเธอมานั่งมึนเมาดึกดื่นดื่นอยู่ที่นี่ทำไมถ้าถูกปาปารัสซี่ถ่ายรูปขึ้นมามีหวังได้ขึ้นหน้าหนึ่งอย่างแหงเลยขอโทษทีนะจุดที่เธอยืนน่ะอันไม่เข้าใจชื่อเสียงฉันดีต่อให้แค่ดื่มน้ำก็ขึ้นหน้าหนึ่งได้อยู่ดีเหยียนสื่อชีแต่อย่าคิดว่าฉันมีรู้นะเธอก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าที่จะดื่มก็เพื่อกลบเกลื่อนความเศร้าหลังจากทุกทิ้งอ่ะเธอรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าแฟนเก่าเธอกลับมาจากต่างประเทศแล้วเนี่ยเธอบอกว่าเผยทางกลับมาแล้วเหรอก็ใช่นะสิเขาไม่ใช่แค่กลับมานะเสียงพาแฟนคนปัจจุบันกลับมาเพื่อจะแต่งงานกันด้วยแน่ ความสัมพันธ์ของเธอกับเขาในตอนนั้นใครๆก็รู้น่าเสียดายเนอะที่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เธอเนี่ยเขาไม่เอาเธอแล้วเนี่ยคิดกับลืมไปเลยเผยตังก็ค่อนข้างรวยใช้ได้ในเมื่อเขากลับมาแล้วฉันก็ต้องแสดงความยินดีกับเธอด้วยสินะในที่สุดเธอก็ได้โอกาสยั่วเขาเพื่อจะปีนขึ้นเตียงก็ได้สักทีเนอะว่าไหมเหยียนสื่อที่นี่เธอพูดจาโสโครกอะไรและอีกฝั่งนึงเหยียนสื่อที่เผยทางแฮชแท็กเหยียนสื่อที่เผยทางถึงกลับมาแล้วแต่ก็ไม่มีทางกลับมาเหลียวมองเธอแม้แต่หางตาคนที่เขารักตอนนี้มีแต่ผู้จัดการส่วนตัวที่ทำให้เขาโด่งดังได้เท่านั้นเหยียนสื่อที่คนหญิงเธอเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรที่เขาต้องทิ้งถังทองเพื่อกลับมาเธองั้นเหรอ
เหยียนซื่อทีถึงมันคู่ควรขึ้นคันไปตลอดชีวิตฉินไปยู่ประธานบริษัทตระกูลฉินกรุ๊ปท่านประธานครับท่านต้องการติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อจัดการเรื่องคู่มันของท่านที่กำลังตกเป็นกระแสร้อนแรงในตอนนี้หรือเปล่าครับจูหานเลขาก็ยังคงเหมือนเดิมอย่างที่ผ่านมาเหมือนตอนที่ฉันพบเธอครั้งแรกเรื่องฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝากนายจัดการเดี๋ยวรถให้ฉันจะไปหาเธอด้วยตัวเองสื่อที่เธออย่าไปอารมณ์เสียเพราะผู้หญิงคนนั้นเลยนะหล่อนนะอิจฉาเธอถึงได้ปากป้อยพูดจาหน้าตบแบบนั้นเลิกคิดถึงแฟนเก่าสารเลวกับเธอได้แล้วเลิกกันไปแล้วค่อยเหมือนแล้วกันไปคนใหม่ต้องดีกว่าแน่นอนอืมผู้อำนวยการหลินอ๋อได้ค่ะฉันจะรีบเข้าไปบริษัทค่ะบริษัทเธอมีปัญหาเหรอรีบไปเธออีกเดี๋ยวฉันก็จะกลับแล้วเหมือนกันเธอกลับเองได้ใช่ไหมแน่นอนจะไม่ต้องห่วงหรอกฉันลืมเขาได้อย่างหมดจดแล้วล่ะครึ่งชั่วโมงผ่านไปแต่งงานแปลว่าเก่งมากนั่นเหรอคุณแต่งงานได้คนเดียวได้ไงเผยตาไอ้คนสารเลวเอ้ยโอ๊ยผู้ชายคนหล่อเออบาร์นี้มีบริการผู้ชายเป็นพิเศษด้วยเหรอเนี่ยคุณจิ้มฉันทำไมเนี่ยมือไม่ปล่อยนะปวดเล่าเนี่ยเอ๊ะทำไมฉันลอยได้เนี่ยผมมารับคุณกลับบ้านโอ้ยปวดหัวจังที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยชิบหายมันที่ไหนกันล่ะเนี่ยเสื้อผ้าก็เปลี่ยนชินไปยุแล้วตั้งแต่รู้ว่าต้องแต่งงานกับเขาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้เจอเขาอาชมัดเลยตื่นแล้วเหรอไม่ต้องกลัวเสื้อผ้าของคุณแม่บ้านผมเป็นคนเปลี่ยนให้คุณเมาและผมไปเจอเข้าโดยบังเอิญเจอโดยบังเอิญแต่คุณกลับบ้านฉันมาบ้านคุณมันไม่เหมาะสมมั้งคะไม่งั้นล่ะทิ้งคุณไว้ตามลำพังในบาร์ให้ดูแลตัวเองเหรอคุณพาฉันไปส่งที่บ้านก็ได้นี่ทำไมต้องมาบ้านคุณเมื่อคืนคุณเนี่ยทำร้องไห้และโวยวายหนักมากในปากของคุณเราจะเรียกชื่อป่วยทั้งไม่ต้องพูดแล้วเมื่อคืนฉันขอฉินไปยู่แต่ได้ขาป่วยทั้งเหรอขายหน้าไม่มีฉินดีเลยถ้านานก่อนเธออีกเดี๋ยวผมจะให้คุณขับรถไปส่งคุณกลับบ้านคือเมื่อคืนนี้ขอบคุณนะไม่จะเป็นนะเพราะผมเองก็ไม่อยากเห็นข่าวว่าที่ภรรยาของคุณชายลิสกุลเฉินเบาเล่ที่นอนข้างถนนคุณผู้ชายคะมีสายโทรศัพท์ถึงคุณผู้ชายค่ะฮัลโหลคุณคะคุณเป็นผู้หญิงคนแรกที่คุณชายของเราพามากลับบ้านพวกคุณคบกันมานานเท่าไหร่แล้วเหรอ
ไม่ต้องอายดองนะคุณผู้ชายของเรายอดเยี่ยมที่สุดคุณตาถึงมากๆเลยล่ะเมื่อคืนตอนที่ฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณก็ผู้ชายย้ำแล้วย้ำอีกบอกฉันระวังอย่าให้คุณเจ็บมีอยากจะเชื่อเลยว่าผู้ชายเย็นชาอย่างฉินไปยู่ก็มีมุมห่วงใยและละเอียดอ่อนแบบนี้ด้วยคุณขับรถคะช่วยพาฉันไปส่งแท่งสับสินค้าพาร์คสันก็พอค่ะฉันจะไปเลือกซื้อชุดสักหน่อยแต่ครับคุณผู้หญิงคุณเย็นมาแล้วนะคะจัดชุดพิธีการใหม่ล่าสุดให้ฉันสัก 2-3 ชุดอาเผยชุดนี้สวยไหมคะเป็นไงบ้างสวยมากครับเหมาะสมกับคุณดีเฮ้ยมาเจอแฟนเก่ากับผู้หญิงคนใหม่ช้อปปิ้งกันที่นี่ต้องดวงตัวขนาดไหนเนี่ยคุณเย็นคะไม่ทราบว่าต้องการให้ฉันช่วยรูดซิปไหมคะไม่เป็นไรนอกจากชุดที่ใส่อยู่เนี่ยชุดอื่นๆก็ที่ลองไปใส่ถุงให้ฉันทั้งหมดเลยนะแล้วก็ส่งไปที่อยู่เดิมได้ค่ะเซียวจีคุณเห็นพวกเราแล้วนี่ไปทางแฟนเก่าเยซูชีทำไมไม่เข้ามาทักทายกันหน่อยล่ะออกมาทำไมเนี่ยเลยอยากให้ฉันเห็นคุณกับเจียวเผยแสดงความรักกันเลยเซียวจีไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะตอนนั้นผมกับปุยไปพอที่ไม่ว่าคุณกับหล่อนเนี่ยจะยังไงฉันก็ไม่ได้อยากจะรู้ฉันยังมีธุระลาเลยเซียวจีคุณยังโกรธผมที่ผมจากไปวันนั้นใช่ปะแต่คุณหายอดนิยมเมื่อวานนี้คุณยังใจสร้างกระแสเพื่อดึงดูดความสนใจของผมใช่หรือเปล่านี่คุณถ่ายละครจนกลายเป็นคนโง่ไปแล้วหรือไงเห็นการค้นหาที่ร้อนแรงคุณก็สามารถจินตนาการได้เพ้อเจ้อขนาดนี้เลยเหรออย่ามั่นใจในตัวเองเกินไปไม่อยากคิดไปเองคุณอาเผยคุณกำลังคุยกับใครอยู่เหรอคะคุณลองชุดเสร็จแล้วหรอครับค่ะเสี่ยวเปื่อยไปเป็นคนปัจจุบันของเผยทางจะคิดว่าคุณหายไปไหนซะอีกที่แท้ก็มาเจอคนคุ้นเคยเก่านี่เองสวยที่ไม่เจอกันนานแล้วจริงๆนะไม่คิดว่าพวกเราเพิ่งจะกลับมาก็ได้เจอเธอแล้วไปทานข้าวกับพวกเราหน่อยไหมล่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานคงมีเรื่องได้คุยกันเยอะเลยไม่ล่ะฉันมีธุระมีธุระอะไรกันยุ่งขนาดไปทานข้าวด้วยกันไม่ได้เลยเหรอน่ารำคาญใช่ไหมดูเหมือนฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องนะนั่นมันฉินไปยู่เยี่ยมไปเลยขอโทษทีนะว่าที่คุณแม่ของฉันมารับแล้วฉินไปยู่คุณนี่มันพระผู้ช่วยรอดจริงๆยังตามมาอีกตามนางควันไม่เลิกใช่กำลังเดือดร้อนช่วยหน่อยเถอะนะว่าที่คู่มั่นของเธอคือคุณชายจิตและคุณเฉินเหรอที่มันจะเป็นไปได้ยังไงผู้หญิงคนนี้ได้เหรอจะคู่ครัวนะคุณต้องการให้ทั่วยังไงคุณคนขับออกรถบัสครับเราเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ย สนิทสนมกันมากขนาดนี้เลยมันเป็นเรื่องจริงนะเหรอ
ไม่ต้องขอบคุณแล้วจัวหันออกรถเฉียวเผยไปไม่เคยมีอารมณ์รุนแรงขนาดนี้มาก่อนคาดว่าหลังจากเหตุการณ์เนี้ยเขาจะต้องทะเลาะ กับเผยถังยกใหญ่แน่และคงจะไม่มายุ่งกับฉันอีกสักพักดีเหมือนกันมือคุณเมื่อกี้นี้ขอบคุณนะทำไมรู้สึกเหมือนว่าเขาไม่เคยสบอารมณ์สักเท่าไหร่แล้วล่ะไม่จำเป็นต้องขอบคุณผมหรอกเอ้ยสิทธิ์เอ๋ยเห็นชาปิมหมดคือว่าให้ฉันลงครั้งหน้าก็พอคุณเกิดจะเดินกลับเองเหรอที่ไหนกันล่ะคะฉันจะเรียกรถค่ะท่านประธานครับก็เหลือมีรถคันหนึ่งตามเรามาตลอดท่าแย่แล้วถูกปาราซี่ตามมาแอบถ่ายจอดรถข้างหน้าผู้ชายคนนี้จงใจทำแน่แน่เดี๋ยวค่ะรบกวนประธานฉินไปส่งเจนที่บ้านได้ไหมคะก็ได้ประธานถิ่นขอบคุณที่มาส่งฉันที่บ้านไม่เป็นไรเธอเติมฉันไม่ได้แล้วจริงๆต่อไปฉันจะลงโทษผู้หญิงคนนี้ที่ลืมฉันยังไงดีไปยู่โอ้ยเจ็บนะก่อนหน้านี้ไม่ยอมแต่งงานตอนนี้พ่อดันมาเห็นคู่แต่งงานส่งฉันมาถึงบ้านละครทีวียังไม่กล้าเล่นบทแบบนี้เลยฉันเย็นรบกวนแล้วครับไหนก็มาแล้วเข้ามาดื่มน้ำจากกันก่อนแล้วกันค่อยกลับเถอะมีการปรับเปลี่ยนแผนเล็กน้อยพอดีจะได้ปรึกษาหารือกันด้วยก็ดีครับตอบตกลงง่ายๆเลยเด็กโง่รีบมานี่เดี๋ยวนี้เลยมายืนทื่อไม่ช่วยงานอะไรสักอย่างเดี๋ยวเข้ามายกน้ำจาไปห้องหนังสือซะอ๋อวันๆเอาแต่สร้างเรื่องปวดไว้ฉันจริงๆหนุ่มหล่อตระกูลถิ่นเพอร์เฟกต์ขนาดนี้ยังจะเลือกมากอยู่ได้คิดว่าตัวเองสูงสูงนักหรือไงก็ไอ้ถิ่นสอดทองมันก็ถือว่าบุญโขละสำหรับพวกเขาแล้วจะก็เป็นแค่เครื่องมือในการหาเงินสินะฮ่า งานไปอยู่เราก็ว่ากันตามนี้แหละนะครับลูกสาวมานั่งเป็นเพื่อนไปอยู่สักประเดี๋ยวพ่อจะไปห้องน้ำให้พื้นที่เสริมเติมสองของสองคนนิดหน่อยเอาพ่อคะบรรยากาศเริ่มแข็งตัวเพดานด้านซ้ายสายตาปะทะหลับตาหลบตาเพดานด้านขวาเฮ้ยเขาเขินสุดคุณเกิดจะยืนอยู่แบบนั้นเหรอแหมเจ็บคอเหรออ๋อเปล่าค่ะโอ้ยวันที่ผ่ายไว้ปวง ทำไมไม่ระวังแบบนี้ตายแล้วตายแล้วทำไมต้องเกิดเรื่องขายหน้าต่อหน้าเขาตลอดเลยเนี่ย ทำไมไม่ระวังแบบนี้เนี่ยฉันคุณฉันเป็นแบบนี้เพราะใครล่ะร้อนลวกปากฉันขอไปหาน้ำเย็นก่อนนะ ท้ายร้อนผู้ชายคนนี้พยายามเอาชนะฉันหรือเปล่าไม่งั้นทำไมทุกครั้งที่ฉันเสียหน้าจะต้องเป็นเพราะเขาตลอดเลยวันต่อมาฮัลโหล
รายการตัวมาแต่เช้าตรู่แบบนี้แต่เมียงนอนอยู่อีกเรียกตื่นได้แล้วเจอเปยเพยเกิดเรื่องแล้วเจอเปยเกิดเรื่องแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเล่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นฉันได้ว่าคนด่าฉันขึ้นติดเทรลเลอร์คุณเอาโทรศัพท์มาให้ผมก่อนหลังจากนี้จะมีคลื่นใหญ่อะไรก็บริษัทเป็นคนจัดการเมื่อวานนี้เฉียวเผยไปประสบอุบัติเหตุมีผู้สื่อข่าวติดตามและรายงานไม่รู้ทำไมเธอถึงจงใจปล่อยข่าวที่เธอกับคุณพบกันเฉิงเย่หนานผู้จัดการของเยนซือซีและแอบรักเยนซือซีด้วยเพราะฉะนั้นหลังคิดจะใช้เรื่องอุบัติเหตุมาสาดความโศกโศกใส่ฉันทุกคนคิดว่าการเกิดอุบัติเหตุของหล่อนเกี่ยวกับห้องกับไหมนะทุกคนคิดว่าการเกิดอุบัติเหตุของหล่อนเกี่ยวข้องกับคุณนะตอนนี้แฟนคลับคู่จิ้นของพวกเขาทั้งสองคนกำลังวิพากษ์วิจารณ์คุณลงโซเชียลหัวข้อนี้รับความสนใจเกิน5ล้านซึ่งระเบิดอย่างรวดเร็วเผยถังเขาอยู่ในกระเป๋าของหล่อนแล้วไม่ใช่เหรอหล่อนทำแบบนี้ไปมันจะมีประโยชน์อะไรฉันเลยไม่เข้าใจความคิดในสมองของหล่อนเลยจริงๆอย่าละจดหมายตอนนั้นที่เราเพิ่งส่งไปฟ้องร้องก็กล่าวหาอีกฝ่ายโดยเจตนาและดิสเครดิตตาผลลัพธ์ที่ได้ไม่ค่อยจะดีนะอย่าละตำรวจมาบอกว่าต้องการให้เยสุซีให้ความร่วมมือไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจห้องสอบสวนคุณเย็นไม่ต้องไปกระบวนไปนี่เป็นเพียงการสอบตามปกติเท่านั้นไม่ทราบว่าเมื่อวานนี้ตอนที่คุณเย็นพบเจอกับคุณเฉียวเผยนั้นมีความไม่พอใจโต้เถียงหรือการทะเลาะวิวาทกันทางร่างกายหรือเปล่าครับแค่พูดคุยกันไม่กี่ประโยคส่วนเธอจะรู้สึกไม่พอใจอะไรหรือไม่นั้นฉันเองก็ไม่ทราบได้ส่วนฉันมีความสุขดีคุณเย็นคุณลองดูภาพนี้สักหน่อยนะเมื่อวันนี้คุณได้นั่งรถคันนี้ไหมครับไม่ค่ะไม่ถูกต้องตามคำให้การของเจียวเผยไปนะั้นหลังจากที่เย็นสื่อซีกล่าวกับอมราพวกเขาแล้วคุณต้องขึ้นรถคันนี้รถที่ชนเฉียวเผยไปคือคันนี้เหรอคะถูกต้องครับข้อมูลเกี่ยวกับรถหลบหนีคันนี้ได้มาจากสำนักงานจัดการยานผ่านนะนามสกุลเจ้าของรถคือโอเราเปรียบเทียบจากกล้องวงจรปิดบนถนนที่เกิดอุบัติเหตุในเมื่อวานนี้เพราะว่าเป็นรถคันเดียวกันจริงฉันไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้จักเจ้าของรถที่ใช้นามสกุลโอรถคันนี้มันเป็นรถรุ่นธรรมดาแต่ที่รถที่ฉันนั่งเมื่อวานหลังจากแยกกันกับเฉียวเผยไผ่นั้นคือรถเปิดประทุนรุ่นใหม่ไม่ใช่กับก็ไม่เคยกับเฉียวเผยไผ่ในวักผู้ป่วยที่เขาร้องไห้และพูดกลุ่มเครือยศทีนั้นสง่างามและใจกว้างผมเกรงว่าเฉียวไผ่แต่จะเป็นฝ่ายพูดเท็จผู้ในการเหลียวมาที่นี่มีอะไรรึเปล่าครับออกมาเจียวเผยไปอุตส่าห์ทุกทรมานเพื่อมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้ฉันฉันควรจะขอบคุณหล่อนยังไงดีนะคุณเย็นขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับเราจะประกาศผลสอบสวนโดยเร็วที่สุดตอนนี้คุณสามารถกลับบ้านได้แล้วล่ะครับถ้าอย่างงั้นก็รบกวนพวกคุณด้วยค่ะไม่รบกวนไม่รบกวนเลยละครับผมส่งคุณออกไปนะครับทำไมรู้สึกเหมือนว่าพวกเขาซีเรียสกว่าเดิมนะไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรไปกันเถอะผมจะไปส่งคุณอืมรถคันนี้คุ้นฮะเข้ามาได้ยังไงผมไปส่งคุณที่บ้านไม่รบกวนคุณผู้ชายท่านนี้หรอกครับผมไปส่งสื่อสีเองได้ผมบอกว่าผมจะไปส่งว่าที่คู่มั่นของผมที่บ้านสื่อสีมีว่าที่คู่มั่นแล้วไงเหรอแต่ฉันกลับไม่รู้อะไรเลยคุณมาได้ไงคะ
มาไม่ได้เลยมีรู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่ารู้สึกเหมือนว่าเขากำลังโกรธอยู่เลยนี่ก็ออกแล้วกระแสร้อนแรงเหล่านี้มีผลกระทบต่อตระกูลฉินใช่ไหมคุณก็เลยมาช่วยรู้สิปากคุณเย็นอันที่จริงตอนอยู่ที่สถานีตำรวจเมื่อครู่นี้ประธานเฉินท่านจัวหานผู้ช่วยของฉินไปยุขับรถโมโหอีกแล้วอารมณ์แปรปรวนจริงๆครึ่งชั่วโมงผ่านไปพาฉันมาบ้านคุณทำไมคะฉันก็คิดว่าฉินไปยุจะพาฉันไปส่งที่บ้านซะอีหน้าบ้านคุณเนี่ยมีแต่นักข่าวเต็มไปหมดท่านเย็นให้คุณมาหลบที่นี่สัก 2-3 วันหรือว่าคุณอยากจะกลับล่ะโอ้ยไม่ล่ะไม่ล่ะกลับไปตอนนี้มีหวังได้ถูกนักข่าวถลกหนังแน่ๆไม่ต้องรู้สึกไร้อิสระหรอกอีกเดียวผมก็จะกลับไปทำงานที่บริษัทไม่รบกวนคุณละเขาตั้งใจไปรับฉันโดยเฉพาะเพิ่งกลับมาจากบริษัทเหรอรู้สึกคล้ายกับว่านับวันเธอจะยิ่งไม่เข้าใจผู้ชายคนนี้มากขึ้นทุกที9429ข้อความผู้หญิงคนนี้น่าจะมีปัญหาเองมากกว่าแมลงวันไม่กัดไข่ไร้ตะเข็บทำไมไม่โยนความผิดให้คนอื่นแต่กลับยืนการที่จะคว้าตัวเองและไม่ปล่อยมือไม่มีหลักฐานจะบอกว่าผีได้ไงระบุก็กระหาที่เป็นเท็จต่อผู้อื่นรอการติดตามเพื่อล้างความบริสุทธิ์เฉียวเฉียวของเราฮะเปิ้นเหวยป๋อมีบางคนเริ่มแฮกฉันและโพสต์ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วคุณเย็นคุณเย็นค่ะได้เวลาทานอาหารแล้วล่ะค่ะมาแล้วค่ะ2 ทุ่มแล้วนี่ฉินไปยุยังไม่กลับมาอีกเหรอคุณเย็นค่ะลองทานดูนะคะว่ารสชาติถูกปากหรือเปล่าถ้าว่าไม่ชอบดิฉันทำอาหารอย่างอื่นให้นะคะไม่ต้องแล้วค่ะอาหารเหล่านี้ดีมากๆขอบคุณนะคะป้าลินช่วงนี้คุณผู้ชายค่อนข้างยุ่งแต่ป้ามองออกว่าคุณผู้ชายดูแลเอาใจใส่คุณเหยียนอย่างดีเลยนะปกติเขาจะยุ่งมากฉันไม่มีเวลากินข้าวดีซ้ำวันนี้ก็ตั้งใจบอกป้าเป็นพิเศษให้ป้าตามมาหาให้คุณเร็วๆหน่อยและป้าก็ได้ยินจั่วหันบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้คุณผู้ชายมีการประชุมที่สำคัญมากๆถ้ายังเฉียดเวลาไปโรงพักเพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้คุณในการสืบสวนคุณด้วยนะคะที่แท้เขาเป็นคนช่วยฉันมีหน้าละจู่ๆท่าทีกับตำรวจเหล่านั้นก็เปลี่ยนไปเป็นซีเรียสอย่างเห็นได้ชัดคืนนี้ต้องขอบคุณเขาหน่อยแล้วเอ๊ะคุณกลับมาแล้วทำไมไม่ไปนอนในห้องล่ะมีธุระจะคุยกับผมเหรอเรื่องที่สถานีตำรวจเมื่อเช้านี้ขอบคุณนะคะทีแรกกะจะนอนเอนกายรอคุณกลับมาเพื่อขอบคุณไม่คิดว่าจะเผลอหลับไปแน่เอาจริงสิป้าหลินเก็บอาหารไว้คุณด้วยเดี๋ยวฉันไปยกมาให้นะคะฮ
หารยังร้อนๆอยู่เลยคุณรีบทานนะแล้วคุณล่ะทานหรือยังตอนบ่ายฉันทานแล้วล่ะค่ะฉันกลับห้องก่อนนะจะคุณตามสบายฝันดีนะฝันดีค่ะเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นใจเต้นแรงไปหมดแล้วเฮ้ยฮีตายเถอะทำไมใจเต้นแรงขนาดนี้เนี่ย